เรามีรายชั่วโมงหนึ่งแล้วผมคิดว่าประเด็นที่ผู้ฟังอยากรู้นะครับแล้วก็มีคำถามไปบ้างแล้วนี่ก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงต่อหน่วยงานใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการที่จะเชื่อมโยงก็ต้องมีจุดหรือความคิดมาก่อนว่าเขาอยากจะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยไปแก้ปัญหาหรือไปเสริมกิจการของตัวเองอย่างไรนะครับแล้วค่อยแสวงหาหน่วยงานอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่จะให้ผู้ประกอบการทั้ง4ท่านได้ช่วยเล่าให้เราสู่กันเราฟังนะครับว่าเริ่มต้นกันอย่างไรเรียกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับผมได้ฟังน้องลีพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ผมก็ขนลุกเลยแหละนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงงานอย่างตรากตรำนะครับผมก็อยากทราบว่า4ผู้ประกอบการที่นั่งอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยเขาได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้กับกิจการเขาอย่างไรบ้างแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรเพราะว่าเป็น2ประเด็นหลักนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะปล่อยให้เวทีเนี่ยได้ถามซึ่งผมเรียนนะเรามีเวลาประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงดีละไม่มากนะครับขอเชิญทางด้านเบสก่อนเลยนะก็ไล่ตามลำดับมาใน2ประเด็นคำถามในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับตัวเบสเองเนี่ยเบสเพิ่งเริ่มเปิดบ้านได้แค่1ปีกับ4เดือนซึ่งบอกตามตรงเลยว่าเรายังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่เรียนอาจารย์ไปว่าตัวผมเองผมก็อาจจะเสริมในอนาคตในเรื่องของการรักษาดูแลไม้เพราะว่าบ้านส่วนใหญ่จะเป็นไม้แล้วก็เป็นวัสดุธรรมชาติอาจจะต้องขอความรู้จากคนอื่นๆแล้วก็จากทางหน่วยงานอะไรเงี้ยครับในเรื่องของการดูแลรักษาไม้เพื่อตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นพื้นฐานทั่วไปการเคลือบไม้การแช่น้ำยาการทาแบบเชนไรต์กันมอดกันปวกอะไรเงี้ยครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแลพืชผักที่ถ้าวันหนึ่งที่บ้านแล้วแบบมันมีแมลงเยอะขึ้นกว่านี้แบบเกินไปอะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องมีเทคโนโลยีเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของที่มันมาดูแลผักให้ไม่มีแมลงกินเยอะจนเกินไปครับอาจจะต้องในส่วนนั้นเบสก็ต้องมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าทุกอย่างที่บ้านตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นทั้งหมดเราก็ยังต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงกันไปครับส่วนเรื่องของความพอเพียงผมกลับบ้านมาด้วยคำว่าเอานำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดซึ่งจริงๆแล้วหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ว่าตั้งแต่ที่กลับไปที่บ้านเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นจากคำว่าพอในที่นี้ของผมหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าพอในการที่อยู่กรุงเทพและกรุงเทพทำให้เราเห็นคุณค่าในพื้นที่บ้านเกิดมากขึ้นถ้าไม่ได้มาอยู่ในกรุงเทพในวันนั้นเราก็คงมองเห็นสิ่งที่มีไม่ได้มากเท่าวันนี้เมื่อเรานำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดเนี่ยแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ช่วยกันพัฒนาพื้นที่เดิมได้พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีให้ดีขึ้นวันนี้มันไม่ได้มีความสุขแค่คนเดียวครอบครัวเดียวแต่ว่ามันมีความสุขไปกันทั้งชุมชนณวันนี้มีคนรู้จักอำเภอกระเปอจังหวัดระนองมากขึ้นทุกคนประกอบอาชีพอื่นได้มากขึ้นแล้วผมเองก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้บ้านไร่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไปจังหวัดของผมมากขึ้นเช่นกันแล้วก็ที่เหลือก็คือการแบ่งปันให้กับคนอื่นอย่างเช่นที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ถนัดที่จะมาพูดอะไรเพราะว่าออกตัวว่าจะไม่รับงานวิทยากรตลอดแต่ว่าพี่เขาติดต่อไปเพราะว่าผมก็ตั้งใจแล้วว่าเดือนหนึ่งผมจะออกมาแบ่งปันให้กับคนอื่นนะเดือนละ1ครั้งปีนึงก็12ครั้งซึ่งเดือนนี้ก็เป็นที่นี่แล้วก็ผมก็เชื่อว่าในช่วงเวลาเริ่มต้นของการที่จะทำกิจการอะไรใหม่ๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วก็ยากมากที่สุดเหมือนกันผมก็อยากมาแชร์ในส่วนของ1ปีกับ4เดือนที่ผมเปิดกิจการนั้นไปแล้วก็เชื่อว่าต่างจังหวัดหรือชุมชนเล็กๆมันควรที่จะมีโมเดลแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพื่อที่จะให้สังคมตรงนั้นน่าอยู่ขึ้นได้ในคำว่าพอเพียงซึ่งเวลาผมเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำว่ายั่งยืนอยู่ในนั้นนะครับแล้วเราจะทำกิจการอะไรให้มันยั่งยืนได้ก็ผมว่าความคำว่าพอเพียงเนี่ยช่วยได้เยอะผมเจอกระแสค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วพอเริ่มมีคนรู้จักบ้านไร่เยอะครับมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีโซเชียลก็ส่งผลดีได้ส่วนหนึ่งผลเสียก็มีซึ่งมัน
มันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยคอนเซปต์สำคัญแล้วก็ความเป็นตัวเองสำคัญสุดท้ายแล้วเขาต้องเข้ามาแบบที่เขาชอบในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่เราพยายามเป็นพยายามสร้างบ้านของเราให้เป็นแบบที่อื่นอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราก็ต้องแบบมีความสุขในบ้านก่อนแล้วก็เป็นตัวเองแบบนี้เขาก็เข้ามาหาเราแบบที่เราเป็นมาเรียนรู้มาแบ่งปันฝันซึ่งและกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้แข็งแรงได้ทุกวันนี้แบรนด์ของผมแข็งแรงได้เพราะว่าคำว่าพอเพียงครับครับก็บ่มเหลียวไปข้างล่างนะครับประเด็นที่น้องเบสพูดถึงเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี biological control พี่อุทัยเกตนุชมานั่งอยู่เดี๋ยวช่วงท้ายหลังจากฟัง4ท่านแล้วพี่อุทัยช่วยให้ความรู้ให้กำลังใจน้องเบสด้วยได้ครับก็น่าจะเป็นพี่ๆกันหมดแล้วครับข้างล่างแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ปรึกษาหรือว่าแชร์กับผมได้ผมก็ต้องขอข้อมูลจากพี่ๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวผมเองผมยังประสบการณ์น้อยมากในด้านการทำธุรกิจที่พักด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นน้องใหม่ต้องฝากตัวพี่ๆมากกว่าครับครับผมต่อไปเชิญน้องต้องนะครับค่ะของตัวดิฉันนี้จะอาจจะเป็นคนเป็นคล้ายๆว่ารู้จักเครือข่ายต่างๆตั้งแต่สมัยเรียนนะคะตัวนี้เป็นโอกาสที่ดีตอนที่หนูกลับออกมาทำเนี้ยก็คือท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะคะถามว่าจะไปจริงๆไหมแล้วก็ถามอยู่หลายครั้งที่ว่าจะกลับไปอยู่บ้านเลยโดยที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานแต่มีความตั้งใจที่จบแล้วต้องกลับไปที่บ้านตัวเนี้ยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะออกมาบอกท่านอาจารย์ว่าพ่อแม่พี่น้องหนูรออยู่แล้วก็การที่ออกมาอาจารย์ให้หนูเกือบทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่ครบแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆก็คือตอนที่เรียนก็ได้เป็นผู้ช่วยวิจัยก็ได้ทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยปรับปรุงพันธุ์เป็นยังไงขั้นตอนเทคโนโลยีการให้น้ำเป็นยังไงเงี้ยค่ะก็เอากลับมาทำโดยที่พื้นถิ่นที่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ขยันเขาจะตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะไปยืนรดน้ำหอมแดงก็เลยคิดว่าเอาช่วงเวลานี้พักผ่อนแล้วก็หาเทคโนโลยีมาให้เขาทำแล้วเอาเวลาที่มายืนรดน้ำเนี่ยไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็คือเก็บผลผลิตขายดีไหมก็เลยได้เอาเทคโนโลยีที่ตัวเองเรียนได้กลับมาในตั้งแต่เรื่องของการจัดการเมล็ดพันธุ์การเพาะเป็นยังไงการบ่มเมล็ดเป็นยังไงการจัดการการตัดแต่งโดยที่จะให้พริกออกได้ตลอดทั้งปีหรือการทำพริกนอกฤดูแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวนี้จะดีไปทุกอย่างแต่ฤดูกาลที่ไม่มีฝนหรือฤดูกาลที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเยอะที่มันประหยัดต้นทุนของเขาเราก็ต้องปรับใช้ในแบบของเขาอะค่ะตัวนี้ก็ถ้าในเรื่องแต่การจัดการการดูแลเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี้ยคิดว่าตัวเองก็น่าจะเทคโนโลยีก็คือช่วยให้เกษตรกรลดเวลาในการทำงานได้เยอะขึ้นแล้วจากเดิมเขาทำแค่ 4-5 ไร่อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาสามารถใช้ระบบน้ำหรือระบบปุ๋ยเขาทำได้เยอะถึง10ไร่อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันนึงแต่สิ่งที่ตัวดิฉันเองยังไม่ได้ถนัดแล้วก็ไม่ได้เชี่ยวชาญก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็เรื่องของ by product เรื่องของการแปรรูปตัวนี้ก็ปรึกษากับทางสวทชกับหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของการแปรรูปนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของอาจารย์ทางด้านฟู้ดไซด์เข้ามาช่วยอะค่ะว่าจะมาอบรมยังไงจะมาให้เกษตรกรทำโปรดักต์เองเป็นสินค้าในชุมชนทำยังไงแล้วการให้ท่านอาจารย์หาวิธีการที่ลดขั้นตอนในการทำได้เยอะที่สุดแล้วมีเทคโนโลยีไหนที่สามารถที่จะปรับใช้ให้ได้ง่ายและต้นทุนต่ำที่สุดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีหลายโปรเจกต์ที่ทำอยู่แล้วก็ปรึกษาหลายๆหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงเลยอะค่ะเกษตรกรก็ให้ความสำคัญเยอะขึ้นซึ่งตอนนี้ถ้าถึงพูดถึงการยอมรับจากแรกณตอนนี้ก็คืออยู่ที่ยังไม่เต็มร้อยค่ะอยู่ประมาณ 60% ที่เกษตรกรยอมรับเริ่มต้นเลยหนูยอมรับว่าหนูให้เขาทุกอย่างจับมือทำทุกอย่างเลยซึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่มีค่ากับสิ่งที่เราให้ก็เลยกลับมาต้องทำให้เขาเห็นในความคือเขาเรียกว่าอะไรคือมีแปลงทดลองให้เขาเห็นว่าการที่เราทำเนี่ยคือมันได้ผลจริงๆนะตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะทำให้แบบในโวลูมที่ใหญ่แต่พอทำไปจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บหนักคือเราให้ไปแล้วเราคาดหวังเยอะแล้วเราไม่ได้ก็
็เลยต้องกลับมาเอาคนที่ตั้งใจจริงตอนนั้นจาก30รายน่ะเหลือแค่ไม่กี่รายนะคะที่ยังอยู่กับเราแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเขามีรายได้จริงเขาเริ่มมาเอาเทคโนโลยีของเขามาแลกเปลี่ยนเขาก็เอาเขามาใช้เราก็เอาทางด้านวิชาการเข้าไปแทรกตอนนี้ก็เลยถือว่าเป็นการที่ยอมรับมากขึ้นทุกคนจะถ้าคิดพูดถึงเรื่องพลิกทุกคนจะวิ่งเข้าหาเลยค่ะอยู่ไหนตื่นเช้าตีห้าพาไปดูโลกหน่อยมันเป็นยังไงเพี้ยไฟมันเป็นยังไงไรขาวมันเป็นยังไงเพี้ยไฟมันม้วนขึ้นไหมไรขาวมันม้วนลงไหมแล้วเราจะพ่นยาในลักษณะแบบไหนแล้วการพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะพยากรณ์ยังไงกับการฝนตกเนี่ยมันต้องมีโรคอะไรบ้างหนึ่งเชื้อราไหมแบคทีเรียไหมแมลงอะไรจะตามมาเพี้ยไฟไรขาวไหมอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มสนใจให้ความสำคัญกลับเป็นว่าหนูอยู่เฉยๆละให้เขาวิ่งมาให้เขาให้ความสำคัญเราแล้วผลที่ออกมาได้ปีนี้คิดว่าน่าจะเป็นผลที่ดีที่หนูพูดไปว่าไร่หนึ่งสองแสนเนี่ยคือเรื่องจริงถ้าท่านไหนสนใจก็ลงพื้นที่ได้ด้วยกันเลยค่ะก็อันนี้อีกอันนึงแล้วก็สิ่งที่ว่านำไอ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ก็คือตอนนี้ก็คือเราทำแบบพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็สิ่งไหนที่ก็คือเหมือนว่านำของที่มันมีในชุมชนเนี่ยมาใช้แล้วทำให้เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นต้องตามโลกโซเชียลคือของมันมีสิ่งที่ดีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเราจะดึงออกมาใช้ยังไงถ้าเราปลูกผักกินเองเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็คือตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เสริมให้เขาก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจที่เราทำให้มีความให้ชุมชนเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วเขาดึงไม่ใช่แค่ตัวเขามาทั้งครอบครัวลูกเขาที่เขามาให้เราสอนแล้วตอนนี้ตัวดิฉันเองก็อาสาที่จะไปสอนให้กับโรงเรียนในชุมชนนะคะโดยอาทิตย์หนึ่ง3ชั่วโมงไม่ต้องคิดค่าแรงอะไรให้เลยค่ะก็คืออยากให้เด็กเขาเห็นถึงความสำคัญของด้านการเกษตรว่าการที่เราอยู่แบบพอเพียงคือไม่ต้องเงินเดือนเยอะคือหนูเริ่มต้นจากไม่มีเงินเดือนแล้วไปอยู่ก็ไม่ได้ก็ได้ดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูแลชุมชนซึ่งมันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่เราวัดไม่ได้เลยอะค่ะแล้วไฮไลท์สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า1ตัวเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นให้เด็กรุ่นหลังเห็นให้ชุมชนเห็นว่าการที่เรายึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแล้วมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนจะเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมแล้วการที่เป็นกลุ่มส่วนมากจะล้มเหลวหมดเลยหนูก็เลยคิดว่าการที่หนูมาอยู่เนี้ยหนูจะเอาแบบพอเพียงไม่ต้องฟุ่มเฟือยทำอะไรทำด้วยกันและแบ่งกันไปใช้เป็นการเอื้อเฟื้อแล้วมีความรู้อะไรเราจะแลกเปลี่ยนกันหมดเราจะไม่กักว่าอากลัวคนนี้ได้ดีคนนี้ไม่ได้ดีการที่เราอยู่ได้ทุกอยู่รอดได้ทุกคนและมีความที่ทุกคนมีความรู้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันหนูคิดว่ามันอนาคตประเทศชาติน่าจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะน้องต้องเนี่ยพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกูรูท่านหนึ่งเพิ่งมาคุยกับผมบอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่การพึ่งตนเองต้องเป็นการพึ่งกันเองน้องต้องพูดได้ชัดเจนนะเขามีเครือข่ายมีเกษตรกรสมาชิกอยู่เขาพยายามแชร์กันพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะไม่ใช่การพึ่งตนเองถ้าพึ่งตนเองมันลำพังตัวเองเท่านั้นต้องพึ่งกันเองนะครับน้องต้องเขาพูดได้ชัดเจนประเด็นน้องต้องอีกเรื่องนึงเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตหรือจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นตอนนี้น้องต้องนอกจากทำเรื่องพริกแล้วอาจหารมากใช้แบรนด์ของตัวเองสุกิตราซึ่งต่างกับน้องลีน้องลีใช้แม่เป็นแบรนด์ต้องใช้ตัวเองเป็นแบรนด์นะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งคู่ไปได้ประเด็นของน้องต้องเนี่ยการสร้างมูลค่าเพิ่มหอมซึ่งเป็นลมหายใจของยางชุมน้อยด้วยการทำเอามาทำหอมเจียวเขาอยากจะพัฒนาแล้วครับด้วยการใช้เทคโนโลยีเพราะห้องนี้ถ้าใครมีความเชี่ยวชาญเรื่องการทอดหอมและกระเทียมด้วยระบบสุญญากาศโปรดให้คำแนะนำกับน้องต้องด้วยเวทคัมฟรายเนี่ยน่าจะเป็นทางออกสำหรับเขาเพราะว่าทุกวันนี้ทอดในกระทะเราต้องมาสะบัดน้ำมันคนกินก็กลัวน้ำมันนะตอนนี้เพราะเทคโนโลยีนี้จะเป็นทางออกให้นะครับ
ก็เป็นประเด็นที่ฝากด้วยก็เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงก็คือตัวนี้ต้องการมากค่ะคนไหนที่เชี่ยวชาญเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยถ้าในเรื่องของการบายโปรดักต์ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการแปรรูปเนี่ยค่ะก็คือจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่อยากให้เขามีการจัดการแบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนการปลายน้ำให้เขาเห็นถึงคุณค่าของการเพิ่มมูลค่าเป็นยังไงค่ะอยากให้ชุมชนเห็นตอนนี้ก็คือถ้ามีก็คืออยากจะพาท่านผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่แล้วก็ให้เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่รู้ว่าใครจะตอบน้องต้องได้เนี่ยมองไปที่ผอ.วิลาภรณ์ผอ.อ้อนอันนี้คุยกับพี่อ้อนแล้วค่ะเยอะๆนะครับเขาจะเป็นคนที่ช่วยต้องได้แต่คือเรื่องของแบรนด์เนี่ยก็คือมันเป็นความใฝ่ฝันของตัวเองอยากมีพันธุ์ของตัวเองอยากมีแบรนด์อะไรที่เป็นของตัวเองเพื่อที่วันนึงอยากแล้วก็กลับไปเนี่ยก็คือทุกคนเวลาไปศรีสะเกษเนี่ยค่ะจะได้คิดถึงอันเนี้ยพืชเนี้ยค่ะไม่ใช่ว่าศรีสะเกษมีแต่เรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากลบสิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะครับลำดับต่อมาผมชอบจริงๆนะอาขาผู้มีอิทธิฤทธิ์ฟังทีไรแล้วก็มันได้ใจผมอ่ะเชิญครับน้องลีขอบคุณครับอาจารย์ครับของผมนี่เริ่มเอางี้เดี๋ยวเริ่มจากถ้าตอนนี้มาเริ่มเรื่องของกิจการกาแฟอาคามาแล้วเนี่ยต้องพูดถึงในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาในการยอมรับของคนไทยกันเองเรื่องของคุณภาพกาแฟเนี่ยผมก็เริ่มจากการที่พาคนที่อยู่ในเมืองครับก็ขึ้นไปดูว่ากาแฟเขาปลูกยังไงเขาทำกันยังไงนะครับคือที่ผ่านมาที่บอกว่าพาขึ้นไปเพราะว่าคนไทยหลายๆคนที่กินกาแฟตอนนั้นเชื่อว่ากาแฟไทยมันไม่ดีแต่มันบอกไม่ได้ว่าไม่ดียังไงไม่ดีเพราะอะไรผมเลยพาไปแล้วก็ทีนี้เขาก็เริ่มสะท้อนว่ามันมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่ามันไม่ดีผมว่านี่ก็เป็นนวัตกรรมนะในการที่ทำให้คือผมไม่ได้บอกว่าเราทำดีมาตั้งแต่แรกแต่ว่าการที่พาคนอื่นที่เขาอาจจะให้คำติชมเราด้วยความที่เขาจะไม่รู้ว่าพื้นที่การเพาะปลูกเป็นยังไงเนี่ยพอขึ้นไปเนี่ยเขาก็มีความรู้ในด้านไหนเขาก็แบ่งปันให้เรานะครับแล้วก็การที่เราเองเนี่ยก็ดึงนักวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเองเนี่ยเช่นในเรื่องของการตรวจพวก DNA นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพยายามถ้าอาจารย์ท่านใดนะครับรู้เรื่องนี้บอกผมด้วยนะครับDNA เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าการแยกสายพันธุ์กาแฟตอนนี้บ้านเรามันมั่วไปหมดบอกไม่ได้ว่าสายพันธุ์อะไรรู้แต่ว่ามันเป็นอาราบิก้ากับโรบัสต้าแต่ภายใต้ของอาราบิก้ากับโรบัสต้ามันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นมันคือทิปิก้ามันคือคาทุยมันคือคาทูรามันคืออะไรล่ะซึ่งมันบอกไม่ได้เลยที่ผ่านเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปลูกแต่ในเรื่องของเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์คือปลูกเยอะแล้วก็มองแต่ในเรื่องของปริมาณแต่ไม่ได้มองในเรื่องของคุณภาพแล้วก็รสชาตินะครับจึงไม่แปลกว่าทำไมคนไทยบางคนตอนนั้นบอกว่ากาแฟไทยไม่ดีถ้ากาแฟไทยดีต้องไปกินบราซิลเอธิโอเปียโคลอมเบียโน่นนี่อันนี้ผมถือว่าหนึ่งในนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนผมซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละชุมชนเนี่ยการใช้นวัตกรรมมันเหมือนกันไม่ได้หรอกเพราะบริบทมันต่างกันอยู่แล้วนะครับต่อมาในเรื่องของพวกเครื่องไม้เครื่องมือเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มมาใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกที่เราเห็นในรูปในเรื่องของพวก hand refractometer ต่างๆมันเป็นแค่เครื่องมือที่เข้ามาในช่วงหลังที่คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยพอจะอ่านภาษาไทยได้บ้างพอจะรู้ว่าวิธีการใช้ทำยังไงนะครับอันนี้ก็สำคัญนะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะดีขึ้นในตามลำดับนะครับทุกวันนี้ถ้าถามว่ากาแฟได้ถูกพัฒนาแล้วก็มีการยอมรับแค่ไหนก็เอาง่ายๆตอนนี้กาแฟไทยที่ดีๆมันไม่พอต่อการบริโภคภายในประเทศไม่ต้องไปพูดถึงการส่งออกนะอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็โตได้เยอะยังมีพื้นที่การโตเยอะไอ้ถ้ามามองเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องของการประยุกต์ใช้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโอ้อันนี้เริ่มตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยผมจำได้มันเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะว่ารุ่นผมเป็นรุ่นแรกที่ไปเข้าโรงเรียนแล้วเพิ่งรู้ว่าไปโรงเรียนต้องมีค่าเทอม
แล้วจากการที่ครอบครัวที่ไม่เคยมีเงินเนี่ยมันกลายเป็นลองคิดดูพี่ลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรที่เคยแลกเคยแบ่งปันกันกินเนี่ยเขาจะบอกว่าขอเป็นเงินได้ไหมไม่ขอเป็นผลไม้หรือว่าผักละถามว่าเพราะอะไรเพราะต้องส่งลูกไปเรียนรุ่นผมก็เลยเป็นรุ่นที่ใช้ทรัพยากรเยอะมากแล้วก็เกิดทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวเยอะมากเพราะพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยต้องไปเรียนเนี่ยต้องมีตังค์ต้องหารายได้จากการที่ไม่เคยเห็นรั้วบ้านก็เริ่มมีรั้วเพราะทำไมมีรั้วอ๋อนี่ไก่ข้างๆบ้านคุณเนี่ยมาทำลายผักที่อยู่รอบๆ บ้านผมเนี่ยสมัยก่อนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยแต่พอเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าบางอย่างเราต้องสมดุล นิดนึงเพราะว่าพอการศึกษาพัฒนาไปไอ้ที่ปัญหาที่ไม่เคยเห็นเช่นขยะในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นขยะก็จะเป็นลักษณะใบตองครับแล้วก็ตอกโยนทิ้งไปก็สักอาทิตย์หนึ่งก็หายไปละตอนนี้นี่ขยะกลายเป็นสีขาวกับพลาสติกมันอยู่เป็นผมว่าอยู่10ปีก็ไม่หายไปมันอยู่ตรงนั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยตอนนี้กำลังต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองว่าเอ๊ะจะแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยไปสู่ยุคที่อาจจะใช้ของที่มันสะดวกมากขึ้นใช้บรรจุภัณฑ์ที่มันง่ายๆมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มกลับมาในรุ่นผมที่กลับมาบอกเขาว่าเฮ้ยเรากลับไปจุดเดิมได้ไหมที่เราจะต้องดูแลกันเองอาจจะต้องช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่ในเรื่องของแลกเปลี่ยนแบบใช้เงินอย่างเดียวนะครับก็ในไร่กาแฟตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูเข้าไปช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเนี่ยก็จะเห็นว่าที่บ้านเราเนี่ยเริ่มปลูกกาแฟไม่ใช่ลักษณะเชิงเดียวละเป็นเชิงผสมผสานมันมีผลไม้เมืองหนาวมันมีชามันมีผักนะครับผักก็เอาไว้กินใช่ไหมครับชาผลไม้ก็เอาไว้นะแต่ละช่วงว่ากาแฟเก็บได้แค่ช่วงเวลาเดียวก็คือช่วงฤดูหนาวฤดูอุ่ยฤดูต่อไปเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มเก็บผลไม้เมืองหนาวก็ต่อไปก็จะเก็บชาเก็บผลไม้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นผักที่เหลือก็เริ่มมาทำเป็นสินค้าที่สามารถไปส่งขายครอบครัวผมนี่เคยแม้แต่มีจุดหนึ่งที่เคยซื้อผักจากอีกหมู่บ้านหนึ่งมากินแล้ววันนั้นมาคุยกันกับครอบครัวว่าอันนี้ไม่ใช่ละมาถึงเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่เราต้องซื้อผักทั้งที่เราอยู่ในแหล่งที่พ่อปลูกอยู่ที่ต้นน้ำก็เลยกลับมาตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยแม่เริ่มกลับไปมีผักกินตลอดทั้งปีมีการแปรรูปมาเป็นมาดองมาตักแห้งทำอะไรผมว่าอันนี้คือเป็นการเบื้องต้นช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรที่สามารถแบ่งมันก็แบ่งนะครับกาแฟแน่นอนเรื่องรายได้เข้ามาเยอะขึ้นก็ผมก็เห็นชัดเจนว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านเริ่มมีการศึกษามากขึ้นนะครับคนที่จบปตรีสมัยก่อนนี่หายากตอนนี้มีตั้งปโทปเอกกันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าความรู้ด้านนี้ก็วิชาการอะไรมากๆก็อาจจะต้องบาลานซ์กับสมดุลกับเรื่องของประสบการณ์จริงๆการใช้ชีวิตจริงๆมากขึ้นนะครับอันนี้คือกำลังต่อสู้จริงๆแล้วไม่ตอบไม่ได้ว่ามันสมบูรณ์แบบหรือยังแต่ว่าผมว่ากำลังเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ผมเพิ่มเติมให้น้องลีนะในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประเด็นที่หนึ่งเขายังมีปัญหาเรื่องมอดกาแฟอยู่ในแปลงปลูกแม้จะทำแปลงปลูกแบบผสมผสานแล้วยังมีปัญหาเรื่องมอดกาแฟซึ่งมันส่งผลต่อคุณภาพของกาแฟที่เขาทำเพราะฉะนั้นก็ที่อุทัยหรือใครถ้ามีคำแนะนำเรื่องมอดกาแฟนะครับก็ช่วยให้คำแนะนำแต่เขาก็ได้ติดต่อกับพออ.พึ่งนะครับสวไม่ใช่สวทช.ดิสวทช.ภาคเหนือด้วยแล้วก็เป็นงานของสท.เจ้าภาพของงานนี้อยู่ในเขตเชียงใหม่เขาติดต่อเรื่องนี้อยู่จะแก้ปัญหาเรื่องมอดกาแฟอีกเรื่องนึงเขาพูดเองลึกซึ้งมากเลย
คือจะสังเกตตอนที่เขานำเสียรอบแรกเนี่ยการเก็บกาแฟเนี่ยเก็บผลสุกแดงแต่สีเนี่ยมันมาจากสายพันธุ์ซึ่งเขาก็บอกสายพันธุ์เขามั่วไปหมดละแยกแยะไม่ได้มันสีไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดเขาต้องการจะวัดความแก่ของตัวเม็ดกาแฟแนวคิดก็คือหาเครื่องที่วัดเป็นถอพอหรือเป็นความถ่วงเฉพาะเพื่อที่ไปวัดผลกาแฟเม็ดกาแฟโอ้คิดอย่างลึกซึ้งมากเลยนะครับนี่ก็อีกนะครับผมคิดว่าพวกนักวิจัยพวกนักเทคโนโลยีต้องหาวิธีช่วยเขาว่าทำยังไงเขาถึงจะเก็บผลกาแฟที่มีความสุกระดับเดียวกันได้ทั้งหมดซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อกาแฟของเขาอีกนะครับก็เป็นอันที่ผมคุยนอกรอบแล้วผมจับประเด็นผมก็มาแชร์ฟังว่านี่คือสิ่งที่เขามองอยากได้นะครับเข้าไปช่วยนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่สังคมเมืองแล้วนะสังคมอาขาก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะใช้เงินเป็นตัวตั้งผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่งก่อนหน้านี้วิกฤตข้าวสารชาวนาขายข้าวสารไม่ได้ถูกมากไม่รู้จะทำยังไงผมเห็นเพื่อนบ้านเรานี่แหละครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยอนุญาตให้นักศึกษาเอาข้าวสารมาลงทะเบียนแทนถือเงินมาโอ้ผมชื่นชมมากเลยเป็นแนวคิดของผู้บริหารของธรรมศาสตร์เอาข้าวสารมาลงทะเบียนนะครับถ้าเขาทำอย่างนั้นได้น้องลีก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยที่จะต้องหาไปแลกไปอะไรมาเพื่อเอาเงินไปลงทะเบียนนะนี่ก็ใช้ข้าวสารเลยนะเนี่ยผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องพยายามหาทางออกหาวิธีนะครับมาที่พี่ใหญ่ของผมที่ธานีครับเชิญครับครับผมก็สิ่งแรกที่เราทำสินค้าเกษตรเนี่ยเราหนีไม่พ้นเลยนะครับผลผลิตตามฤดูกาลมะพร้าวก็เป็นหนึ่งในนั้นในช่วงเดือนที่มะพร้าวออกมากที่สุดคือสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับมะพร้าวมีมากที่สุดเลยช่วงนั้นเกษตรกรมีมะพร้าวเยอะมากๆแต่รู้ป่ะตลาดเป็นยังไงคนไม่กินมะพร้าวเพราะฝนตกแฉะแฉะแย่ๆไม่มีใครอยากกินฉะนั้นที่เราต้องใช้เทคโนโลยีตรงนี้มาใช้เนี่ยคือสำคัญมากทุกวันนี้เราพยายามรับผลผลิตจากเกษตรกรในช่วงที่ภาวะล้นตลาดคือช่วงนั้นเกษตรกรต้องการที่จะขายผลผลิตเพราะว่าถ้าไม่ขายมะพร้าวก็แก่ไม่แก่ก็ขาต้นก็เน่าสองหรือถ้าทิ้งไว้ปุ๊บเขาจะสูญเสียทันทีเลยเงินรายได้ที่เขาจะได้รับนี่ปัญหาตรงนี้สำคัญผมว่าเป็นกับสินค้าเกษตรทุกโมเดลเลยนะครับเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันไม่มีสามารถมันเป็นตามซีซั่นเป็นตามฤดูกาลงั้นทุกวันนี้เราแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่เราพอเข้าถึงได้ก็คือเรามานำจัดเก็บไว้ในระบบโฟเซนซึ่งในช่วงที่มะพร้าวเยอะๆเนี่ยลูกฟาร์มเราลูกสวนเราเนี่ยต้องการโหมันมากกว่าตอนที่เขาทำน้อยๆเนี่ยประมาณ 200-300%แล้วเราจะทำยังไงในทางกลับกันเห็นไหมครับราคามะพร้าวจะสวิงมากเลยช่วงฤดูร้อนตอนนี้ซื้อกินแพงไหมครับโคตรแพง คือตอนนี้มะพร้าวกลับไม่มีแต่กับตลาดเป็นยังไงครับขายดีหน้าร้อนคนมีความต้องการเนี่ยคือสินค้าเกษตรนะอย่ามองว่ามันเป็นปัญหานะผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะมันเป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นคนที่จะรวยตรงนี้ได้หรือคนที่จะทำให้ตลาดตรงนี้มันสมดุลได้แค่ถ่ายโอนจากช่วงที่เยอะมาสู่ช่วงน้อยจบแค่นี้เองตรงนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีจำนวนมากอย่างของเราเองทุกวันนี้เราโฟเซนพอโฟเซนปุ๊บเราจะมาขายในช่วงร้อนพอขายในช่วงร้อนปุ๊บคู่แข่งไม่มีวัตถุดิบเรามีคู่แข่งไม่สามารถขายในราคาต้นทุนขนาดเราได้เราขายได้เพราะเรามีสต็อกระบวกต้นทุนการจัดเก็บอีกนิดหน่อยผู้บริโภคเป็นไงครับซื้อได้ในราคาไม่แพงมากกับมะพร้าวที่แปรรูปแล้วนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องการเลยคือทำยังไงก็ตามที่จะสามารถเก็บมะพร้าวในช่วงที่มันภาวะมันล้นตลาดหรือมันเยอะเนี่ยมาสู่ในช่วงที่มันน้อยได้แล้วคุณสมบัติมันใกล้เคียงกับตอนที่มันยังเป็นสดๆอยู่ครับทุกวันนี้เราบอกได้เลยเราเป็นโฟรเซ่นรสชาติมันก็ยังคุณสมบัติมันยังไม่เหมือนตอนที่เรากินสดๆเราได้แต่นำมาแปรรูปนะครับ
เราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเออถ้าเราจะทำเป็นมะพร้าวเผาหรือมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวที่มันแปรรูปแต่ยังคงคอนเซปต์ที่กินในลูกเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องแช่เย็นได้ไหมเราจะได้ลดต้นทุนลงไปอีกแล้วสามารถมาขายได้ในช่วงฤดูร้อนผู้บริโภคก็ไม่ต้องซื้อของแพงเกษตรกรก็ไม่ต้องขายของถูกมากมากหรือล้นตลาดในช่วงที่ของมันล้นตลาดผมว่าถ้าเราจัดบาลานซ์ตรงนี้ดีๆเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีที่ต้องใช้มากๆเลยแต่เมืองไทยอ่ะผู้ประกอบการต้องเหมือนแบบประมาณว่าต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วก็เข้าไปปรึกษาหากับหน่วยงานผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นจากปัญหาตรงนี้อย่างเช่นในกรณีมะพร้าวที่ผมพูดเนี่ยแล้วผมก็จะเดินย่ำตอกมาที่สบทช.นี่แหละในปีนี้ผมตั้งเป้าแล้วผมมีอะไรบ้างอันดับที่2เทคโนโลยีมาใช้กับอะไรเรื่องการลดต้นทุนจะเห็นไหมครับมาจากรีวิวทัศน์คนงานผมยังต้องปอกใช้มืออยู่เลยอะบางส่วนที่ปอกจากลูกเขียวมาเป็นลูกที่เป็นเกลี้ยงอะทุกวันนี้ยังต้องใช้มือผมดีไซน์เครื่องออกมาแล้วแต่ยังไม่จบขั้นตอนขาดอีก4ขั้นตอนผมจะต้องมาหาสวทช.แล้วจำเป็นไหมลดต้นทุนทุกวันนี้ผมจ้างปอกลูกละ2บาทถามว่าถ้าผมลดต้นทุนมาเหลือลูกละบาทเนี่ยผมเป็นจุดแข็งไหมผู้ประกอบการเราให้ความสำคัญกับเรื่องการลดต้นทุนอย่างมากมายมหาศาลพี่เชื่อไหมว่าเครื่องจักรที่ดูจากวีดีทัศน์เนี่ยผมได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนที่จะมาเป็นเครื่องที่พี่เห็นเนี่ยพี่เชื่อไหมลูกน้องผมใช้เท้าเหยียบ10คนส่วนแพ็คกิ้งลงมะพร้าวลงใส่ถุงอะนะ10คนทำได้400ลูกต่อชั่วโมงพี่คิดดูแล้วกันว่าค่าแรงต่อลูกเนี่ยมันตกลูกละกี่บาททกส.มาสนับสนุนผมด้วยนโยบายของรัฐบาลเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ4เขาบอกคุณธานีจัดเลยไม่เป็นไรทกส.ยินดีเครื่อง1ตัวราคาประมาณเกือบล้านห้าแต่กำลังการผลิต 3,000 ลูกต่อชั่วโมงผมถามว่าคุ้มไม่คุ้มเดินปีเดียวก็คุ้มแล้วถูกไหมครับถามว่าเครื่องจักรที่ดีที่มีศักยภาพเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนได้เพราะฉะนั้นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก็มีผลสำคัญต่อผู้ประกอบการอย่างเรานะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ทำให้กำลังการผลิตเราอัตรากำลังเราได้ต้นทุนที่ถูกลงเพราะว่าของเราผู้ประกอบการเราเนี่ยเน้นมากๆคือเรื่องของต้นทุนที่ต้องทำให้ต่ำลงมากๆถามว่าต้นทุนที่ต่ำลงได้ประโยชน์อะไรคู่แข่งไงครับผมทำมะพร้าวโคโค่เฟสอย่างที่พี่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีคู่แข่งนะครับมีนะครับแต่โมเดิร์นเทรดเองต่างๆต้องมาง้อเราเพื่อให้เราช่วยผลิตให้เขาพี่คิดดูแล้วกันว่าศักยภาพมันขนาดไหนเพราะนั้นเมื่อเรามีเครื่องจักรที่ดีมีศักยภาพในการกำลังการผลิตตลาดก็มาง้อเรานั่นสำคัญมากในเรื่องของต้นทุนการผลิตถ้าเราผิดได้เร็วได้ถูกได้ต่ำเราสามารถที่จะครองตลาดแล้วก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้สองในเรื่องของบรรจุภัณฑ์พี่จะเห็นมะพร้าวผมทำไมถุงมันบวมๆพองๆในเมื่อมะพร้าวเราเนี่ยมีรอยแล้วเราลูกค้าเราไม่ต้องอีโต้ขัดหลังแล้วนั้นเราก็ต้องมีเทคโนโลยีในการแพ็คหรือในการบรรจุเพื่อจะโปรเทคไม่ให้ของเราสูญเสียถึงลูกค้าปลายทางให้ดีที่สุดงั้นตรงนี้สำคัญมากก็ต้องใช้เทคโนโลยีอยู่ดีเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตลอดเส้นทางที่เดินตั้งแต่สินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางสรุปว่าต้องใช้ทั้งหมดแล้วถามว่าพวกนี้เกิดจากอะไรผมเชื่อมั่นเลยว่าพี่ๆหน่วยงานรัฐบาลหรือคนที่เป็นคนคิดอ่ะเขาไม่ได้อยู่หน้างานอย่างเราเขามองได้ไม่ลึกอย่างเราเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราตั้งปัญหาเลยแล้วเข้าไปปรึกษาเขาผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแต่ผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้นู่นผมไม่ดีนี้ผมมีปัญหาตลอดทั้งชีวิตเลยผมก็เลยได้อะไรออกมาแบบแปลกๆใหม่ๆแบบเนี้ยอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดก็คือการตั้งปัญหาแล้วตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรแค่นี้เองนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าชุมชนผมเนี่ยตั้งแต่คุณแม่ให้โจทย์มาว่าสร้างงานในชุมชนการเกิดคืออาจารย์ผมอ่ะท่านพูดไว้ดีอย่างหนึ่งท่านบอกว่ากูสอนมึงอ่ะ
ไม่ให้มึงไปใช้ตำแหน่งในทางสังคมนะอยากให้มึงไปสร้างงานในชุมชนอันนี้คือการคุ้มค่าที่สุดของการศึกษาคำนี้คำพูดนี้ฝังลึกในจิตใจผมตั้งแต่วันนั้นที่อาจารย์พูดกับผมแล้วก็คุณแม่ก็ตั้งโจทย์มาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ว่าเราเนี่ยเมื่อเกิดการสร้างงานในชุมชนนำผลผลิตอันดับแรกของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องกินต้องใช้ต้องเพียงพอภายในชุมชนแต่สเต็ป2เนี่ยของผมเนี่ยน่าจะเป็นสเต็ปที่2แล้วคือเมื่อเหลือเอานำออกขายสู่โลกภายนอกแล้วแต่ผมก็อดีตที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เริ่มกับเศรษฐกิจพอเพียงผมเริ่มด้วยความห้าวความทะยานความอยากผมส่งออกเลยทำให้ผมเจ๊งถูกไหมฮะอันนี้คือเป็นจุดที่เราผมเปรียบเทียบได้ชัดเจนพอผมกับตัวเองแล้วก็กับพฤติกรรมกับแนวความคิดขึ้นมาเนี่ยเริ่มขายในละแวกบ้านเราก่อนเว้ยวุ้นมะพร้าวอะไรต่างๆนะเริ่มขายจากตลาดนัดเริ่มขายจากรถเข็นเริ่มขายจากจังหวัดใกล้เคียงเริ่มขายจากสิ่งค่อยๆขยับออกมาเรื่อยๆอันนี้มันจะทำให้เรามั่นคงแล้วก็ยั่งยืนขอบคุณครับพี่ธานีกับผมเนี่ยเป็นคนละแวกบ้านเดียวกันนะแล้วผมก็เป็นลูกชาวสวนมะพร้าวที่พี่ธานีพูดเนี่ยผมนึกถึงเรื่องหนึ่งนะความแก่ของมะพร้าวอ่อนที่แจกกันไปตะเกียบเวลาชาวสวนเขาจะตัดมะพร้าวเขาต้องวัดความแก่ประสบการณ์ของผมคือใช้นิ้วดีดนะครับแล้วเป็นอะไรที่ถ่ายทอดไม่ได้นะครับเป็นอะไรที่ถ่ายทอดไม่ได้ประสบการณ์ทักษะจริงๆใช้นิ้วดีดมะพร้าวอ่อนครับก่อนที่จะตัดลงมาว่าจะเอาแก่ขนาดไหนผมกำหนดได้มะพร้าวอ่อนที่จะไปกินสดมะพร้าวอ่อนที่จะไปเผาต้องแก่ขึ้นอีกระดับนึงนี่แหละครับแต่มันถ่ายทอดไม่ได้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยยังไงครับในการวัดความแก่ของมะพร้าวอ่อนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะคนที่ดีดมะพร้าวเป็นจะหายไปเรื่อยๆตายครับมันตายไปนะครับมันคิดนะครับว่าจะวัดความแก่ยังไงนะครับเพราะนี่คือการส่งผลต่อคุณภาพของตัวสินค้าความแก่ความอ่อนของมันส่งผลเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีช่วยคิดด้วยนะครับผมดูเวลาแล้วมีเวลาอีกสัก16-17นาทีอยากจะให้ทางข้างล่างให้ทางฟลอร์นี่แหละครับช่วยจะให้ความเห็นก็ได้จะเป็นคำถามก็ได้ผมคิดว่าวิทยากร4ท่านเนี่ยพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนในเวลาที่เหลืออีกประมาณ15นาทีเชิญครับแต่รอบนี้ถามแล้วไม่มีของแจกแล้วนะเพราะว่า4ชิ้นแจกไปหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับท่านใดมีคำถามยกมือเลยค่ะเชิญนะทางนี้หรือใช้ไมค์ตรงกลางห้องได้นะคะขออนุญาตนะครับพอดีผมสนใจจะทำฟาร์มเกษตรนะครับคราวนี้วิธีการขายมันก็คงจะยากถ้าไม่มีการรวมกลุ่มกันก็เลยอยากจะถามว่าการรวมกลุ่มเกษตรหรือว่าการทำคอนแทคฟาร์มมิ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยของทั้งสองท่านนะครับที่ทำรู้สึกว่ามีคุณสุจิดากับพี่ธานีมีวิธีการจัดการยังไงครับถ้าสำหรับผมนะครับผมใช้ลอจิกมนุษย์เลยครับราคาก็คือว่าถ้าสมมติต่อให้พี่คอนแทคกับฟาร์มสวนขนาดไหนก็ตามพี่จะประกันราคาหรืออะไรก็ตามเนี่ยถึงเวลาความโลภของมนุษย์เนี่ยไม่เข้าใครออกใครครับสมมติว่าถึงเวลาเอาผมสมมติตัวอย่างเช่นว่าเฮ้ยในช่วงตลาดราคามะพร้าวสมมติ10บาทณเวลาเนี้ยราคาตกต่ำ10บาทผมประกันราคา15บาททุกคนก็เฮมาขายผมแต่เวลาราคามะพร้าว20บาทอ่ะพี่จะมั่นได้ใจได้ไงว่าเขาจะมาขายพี่15บาทไม่มีใครยอมหรอกครับลอจิกมนุษย์ขายก็เหมือนสังกะตายเนี่ยพี่ได้แค่นี้อีก 70% ไปขายที่20บาทผมทดลองมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคอนแทคจะเป็นคอนไซจะเป็นสัญญามนุษย์นะพี่ความโลภมันมีอยู่ในจิตอันดับเดียวเลยราคาคือถ้าพี่สามารถทำสินค้าได้คุณภาพดีพี่ขายในตลาดที่เหมาะสมพี่สามารถซื้อราคาสินค้าได้ราคาสูงกว่าเขามาถึงพี่แน่ยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวผมทุกวันนี้พี่จะเห็นว่ามะพร้าวที่ทำส่งออกเป็นมะพร้าวขว้านไหว้พระที่อยู่บนหิ้งพระพี่เห็นว่าตอนนี้ฮิตส่งมากเลยส่งจีนส่งกันมหาศาลเลยผ
ผมบอกลูกใหญ่ๆมึงเอาไปเลยให้มึงไปเลยราคาซื้อจากสวนตอนนี้ลูกส่งถึงหน้าล้งประมาณ21บาท22บาทลูกเขียวๆนะครับลูกใหญ่ๆผมไม่สนเลยเอาไปเลยผมส่งให้โมเดิร์นเทรดในเมืองไทยผมเอาไซส์รองลงมาไอ้พวกที่แบบว่าเขาไม่ได้ทำส่งออกไม่ได้แล้วผมเอามาตั้งโพซิชันมาตั้งตำแหน่งของมันว่าถ้ามันลูกใหญ่มันตั้งบนเชลได้ไม่สวยมันตั้งบนเชลได้ไม่ดีสเปซไม่มีพอแน่ผมเอาลูกเล็กๆทุกวันนี้ผมซื้อมะพร้าวต่างจากเขาราคาต้นทุนต่ำกว่าเขาเยอะเพราะอะไรแล้วผู้บริโภคก็ไม่ต้องซื้อแพงไม่ต้องซื้อแพงมากเพราะหนึ่งลูกใหญ่เขาเอาไปแล้วแล้วลูกเล็กเขาจะไประบายที่ไหนเขาไประบายในที่ที่มันราคาไม่ดีแต่ผมซื้อได้ดีกว่าอาทิเช่นสมมติลูกใหญ่ๆเนี่ยเขาซื้อกันลูกหนึ่งประมาณ20ถึง22บาทลูกเล็กๆจะไปเข้าโรงเจาะน้ำเพื่อบรรจุขวดนะครับเขาซื้อได้ราคา15บาทผมอยู่ตรงกลางผมซื้อ18บาทวัตถุดิบก็วิ่งเข้ามาหาผมเขาก็ได้เกษตรกรก็ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องกลไกราคาเนี่ยสำคัญที่สุดเอาชนะความโลภมนุษย์ได้แล้วทุกวันนี้ผมลองด้วยวิธีนี้ได้ผลผมเรียกมะพร้าวเข้ามาไม่มีขาดคืออย่างสมมติลงที่เจาะน้ำเขาซื้อ17บาทผมซื้อ18บาท19บาทยังไงก็มาหาผมแต่เราไม่ต้องไปแข่งกันราคา20 22 25บาทเพราะว่าในส่วนนั้นเนี่ยเขาเอาไปทำส่งออกต้องการลูกใหญ่ๆคือเขาต้องการเปลือกแต่ผมไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นในแนวความคิดผมอ่ะผมดีไซน์สินค้าผมเพื่อเหมาะกับตำแหน่งของมันผมว่ามันทำให้มีมูลค่าแล้วขายได้อย่างเชื่อไหมวุ้นมะพร้าวลูกเล็กๆผมอ่ะถ้าผมไปขายแถวบ้านผมอ่ะลูกหนึ่ง20บาทไม่มีคนซื้อแต่ผมส่งให้กับโมเดิร์นเทรดโมเดิร์นเทรดสามารถขายได้ลูกหนึ่ง45บาทพี่คิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นล่ะเพราะฉะนั้นผมว่าสินค้าไม่ใช่ว่าจำเป็นเราจะต้องขายถูกเราไปขายในตำแหน่งที่มันดีกว่าเหมาะสมกว่าไหมแล้วเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ไปเปิดหน้าร้านขายเองล่ะผมบอกว่าคุ้มไหมอ่ะถ้าผมไปเปิดหน้าร้านขายแล้วไปส่งตอนหนึ่งร้านเนี่ยสาขาหนึ่งสิบลูกเนี่ยคุ้มไหมผมยอมให้โมเดิร์นเทรดตีหัวผมดีกว่าแล้วก็เจรจากับโมเดิร์นเทรดในที่เราที่มีจุดแข็งพอสมควรเราก็เจรจาได้แล้วเราก็สามารถขายได้ส่งสินค้าก็ส่งไปเป็นคันรถเลยจบที่เดียวโมเดิร์นเทรดทุกวันนี้โมเดิร์นเทรดกระจายสินค้าให้ผมส่งเข้าดีซีเวลา12นาฬิกา8โมงเช้าเชียงใหม่สตูลถึงของเวลาถึงเดียวกันผมถามว่าอันไหนมันดีกว่ากันงั้นในสิ่งที่เลวมันก็มีสิ่งดีบางคนก็บอกเฮ้ยโมเดิร์นเทรดมันเอาเปรียบเอานู่นเอานี่ผมว่ามันอยู่ที่เจรจาในการต่อรองแล้วชั่วโมงบินที่เราจะไปต่อรองเขามากกว่าถ้าคุณมีจุดแข็งกับเขาเนี่ยโมเดิร์นเทรดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณมีอะไรใหม่หรือเปล่าถ้าคุณมีอะไรใหม่อ่ะค่าแรกเข้าก็ยังไม่เก็บเลยคุณเชื่อไหมว่าบางโมเดิร์นเทรดเนี่ย GP มันเอาแค่ 20% คุณเชื่อหรือไม่ขายสินค้าที่เราส่งเข้ากับราคาทุนของเขายังเอาเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ถ้าใครไม่ไปค้าจะไม่รู้เลยว่ามันก็มีจุดที่มันสามารถเดินไปได้ผมอ่ะค้ามาจนกระทั่งว่าส่งทีละสาขาจนหน้าเป็นฝ้ายังไงก็ไม่คุ้มไปฝากขายตามร้านโชว์หวยจี้ป่วยนู่นนี่นั่นเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มส่ง10เก็บกลับ10พี่ถามว่าคุ้มเหรอเพราะฉะนั้นช่องทางการจัดหน่ายผมว่าสำคัญมากเพราะฉะนั้นบางคนแอนตี้ว่าเฮ้ยไปขายขโมยเล่นเทรดมันเอากำไรนู่นนี่ผมว่ามันอยู่ที่การเจรจาต่อรองมากกว่ายกตัวอย่างอาทิเช่นผมค้ากับ 7-Eleven ผมให้พี่เดาเลยว่าผมเสียค่าแรกเข้ากี่บาทกับมะพร้าวโคโค่เฟสเนี่ยพี่ไม่ต้องเดาหรอกผมตอบไปเลยผมไม่เสียสักบาททำไมเป็นอย่างนั้นทุกคนบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมว่ามันอยู่ที่จุดแข็งสินค้าเรามากกว่าถ้าเขาต้องการจบขอบคุณครับในประเด็นคำถามเดียวกันครับน้องก้องเชิญเลยค่ะสำหรับของหนูนะคะก็คือมันจะมีส่วนที่ประกันราคาแล้วก็ไม่ได้ประกันราคานะคะก็คือพริกเนี่ยมันจะมีหลายพันแล้วก็มีหลายอุตสาหกรรมตัวนี้ก็คือถ้าเป็นจากของหนูเนี่ยก็คือจะเอาพริกจากกลุ่มสมาชิก 100% ค่ะเราจะยังไม่รับข้างนอกเพราะว่าเรายังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าของเขาปลอดภัยจริงๆไหมเพราะว่าถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่มของหนูเนี่ย
หนูจะดูแลเขาตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของการจัดการจนเรื่องของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการแพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คือแค่เขามามีส่วนร่วมเรื่องของการเก็บพันธุ์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบ่งคนเนี้ยกี่ไร่กี่แล้วก็จะคือเรื่องของต้นทุนเนี่ยทางกลุ่มจะเป็นคนซัพพอร์ตให้หมดเลยแล้วก็พอสุดท้ายแล้วเราค่อยหักส่วนที่เป็นต้นทุนนั้นจากสมาชิกอะค่ะตอนนี้ก็คือยังไม่เจอปัญหาที่แบบว่าคือพอเวลามันเยอะแล้วก็ขายให้คนอื่นแต่ตัวเนี้ยเหมือนพี่เขาพูดก็ถูกแต่หนูอาจจะยังไม่เจอเพราะว่าหนูยังเล่นอะไรที่แปลกค่ะก็คือไทยเนี้ยเหมาะกับอุตสาหกรรมเนี้ยก็ทำอันเนี้ยไปเลยแต่ตัวไหนที่เขาทำเราจะยังไม่รับจากตลาดจากพ่อค้าคนกลางค่ะก็คือถ้าที่ทำตอนนี้ก็คือถ้าเป็นไทยเนี้ยที่จะมีบริษัทที่ต้องการจริงๆถ้าออกจากกลุ่มถ้าตลาดประมาณ10บาทเราจะให้12บาทก็คือเราจะตัดพ่อค้าคนกลางเพราะว่ายังไงเราก็ส่งโรงงานโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำได้แล้วอีกอันนึงก็คือเป็นความที่แบบใจซื้อใจอะค่ะคือถ้าคนไหนที่ไม่ทำตามกฎระเบียบของเราก็คือตัดออกไปเลยอะค่ะก็คือจะไม่ให้เข้ามาในกลุ่มเพราะว่าหนูคิดว่าระบบการจัดการที่หนูทำเนี่ยเป็นการที่ช่วยเหลือแล้วพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วถ้าจุดนึงที่คุณจะมาเอาเปรียบเรามันก็ไม่ใช่อะค่ะก็เลยจำเป็นต้องให้คุณออกไปแล้วก็จะไม่รับกลับคืนมาอีกค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะผมเองในฐานะที่เคยทำงานโรงงานหลวงกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ผม4ท่านข้างล่างพี่วิชัยน้องก้อยมิดาพี่สุดพี่ชัยวัฒน์เนี่ยผมยืนยันนะว่าบ้านเราเนี่ยคอนแทคฟาร์มิ่งใช้ไม่ได้เพราะผมพัฒนามาตั้งแต่ปี25ร่วมกันกับ4ท่านข้างล่างเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่ธานีพูดเนี่ยน่าจะเป็นทางออกและรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบโบรกเกอร์ผู้รวบรวมวัตถุดิบเป็นระบบใช้ได้แต่ต้องใช้เงินเป็นตัวชี้คอนแทคฟาร์มิ่งไม่มีทางเลยกับบ้านเราเพราะเกษตรกรยังจนใครให้ราคาแพงกว่าดีกว่าเขาต้องขายอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องไปเรียนรู้กับชุมชนแล้วก็ตัวสินค้าถ้าสินค้ามันไปได้หลายช่องทางเนี่ยแน่นอนเลยเราคุมไม่อยู่ครับตรงไหนให้ราคาดีกว่าก็ต้องไปขายเพราะเขาอยากได้เงินเกษตรกรทำเกษตรเพื่ออยากได้เงินเชิญต่อครับมีเวลา5นาทีครับทางด้านนู้นค่ะขอถามพี่ธานีนะคะสงสัยว่าอย่างที่พี่บอกว่าตอนนี้มันจะมีโปรดักต์บางตัวที่พี่สามารถทำราคาได้ต่ำที่สุดในตลาดอะไรเงี้ยค่ะราคาขายค่ะก็เลยสงสัยว่าสำหรับบางโปรดักต์อันนั้นน่ะมีการทำต้นทุนยังไงบ้างให้มันสามารถได้ถูกคือเราอาจจะซื้อแพงกว่าแล้วเราขายถูกกว่าหรือว่ามันปรับสัดส่วนยังไงผมยกตัวอย่างชัดๆเลยนะที่ถือว่าเป็นจุดแข็งเมื่อกี้พี่จะเห็นว่าน้ำมะพร้าวของผม 100% มีซี่บรรจุขวดหน้าตาไม่ได้หรูหราเหมือนคู่แข่งเลยนะครับแต่พี่ไปลองกินดูนะครับผมขายอยู่ที่เดียวเลยคือ Max Value ผมขายขวดละตั้งแต่เมื่อก่อนนี่เคยขาย10บาทจนทุกวันนี้ราคาบรีเทลราคาปลีกนะขวดนึง25บาทแล้วพี่เชื่อไหมพี่ไปชิมเทียบเลยในตลาดไม่มีรสชาติดีเท่าผมถามว่าตรงนี้เนี่ยผมทำได้ไงในเมื่อมะพร้าวลูกหนึ่งเกือบ20บาทแล้วผมไปขายราคาปลีกให้กับผู้บริโภคลูกหนึ่งขวดหนึ่ง25บาทแล้วห้างจะเอาตรงไหนแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงพี่เชื่อไหมว่าโปรดักต์ตัวนี้ผมมีกำไรสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดพี่ดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของพี่เนี่ยให้มันเหมือนเป็นโซ่ด้วยกันเหมือนลิงก์กันผมทำวุ้นมะพร้าวหนึ่งลูกผมจะเหลือน้ำมะพร้าวผมทำวุ้นมะพร้าวพันลูกสมมติผมจะเหลือน้ำมะพร้าว500ขวดเพราะว่าผมต้องเดน้ำออกแล้วเติมวุ้นเติมน้ำตาลเติมนู่นเติมนี่เข้าไปปุ๊บผมจะเหลือน้ำ500ขวดสมมติผมทำพันลูกผมจะเหลือน้ำมะพร้าว500ขวดแล้วพี่คิดดูดิต้นทุนมะพร้าวน้ำมะพร้าวผมฟรีป่ะฟรีแล้วพี่คิดดูดิค่าขวดผมกี่บาทถูกไหมนี่คือกลยุทธ์ถ้าเกิดเราทำแบบครบวงจรแล้วเราทำลึกเราจะมีโอกาสเหนือคนอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นจุดแข็งเลยทำไมเราขายได้แล้วเราไม่ขาดทุนแล้วเราอยู่ได้แล้วเป็นกำไรดีด้วยแล้วพี่จะเห็นว่าผมพยายามดีไซน์โปรดักต์ขึ้นมาเพื่อใช้แต่กะลาสังขยาเอ้ยนู่นนี่เอ้ยที่อยู่ในลูกมะพร้าวผมพยายามจะเดนน้ำออกทั้งหมดเลยเพื่อเอามาลงบรรจุขวด
แล้วทำไมผมจะทำต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นไม่ได้ถูกไหมครับแล้วน้ำมะพร้าวผมเนี่ยผมใช้มะพร้าวน้ำหอม 100% อย่างที่พี่กินของแบรนด์อื่นๆเนี่ยเกิดจากการเอาน้ำที่เขาผ่าทำกะทิที่รสชาติจืดๆเปรี้ยวๆอ่ะเอามาปรุงแต่งแล้วก็บอกพี่ว่า 100% ไม่ใช่น้ำมะพร้าวน้ำหอมจากผมซึ่งวัตถุดิบมันทำไม่ได้ทำไปก็ตายทำไปก็เจ๊งเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดโปรดักต์เพราะฉะนั้นโปรดักต์ของผมจะออกมาในเรื่องของผมขายกะลาจากคนต้องใส่โฟมใส่พลาสติกใส่ผมขายกะลาเลยผมขายเนเจอร์ผมขายความเป็นธรรมชาติเลยแต่ผมได้น้ำพี่เห็นไหมครับทุกวันนี้ไอ้น้ำมะพร้าวขวดๆผมขยายตลาดไม่ออกมีคนต้องการเยอะแต่ผมบอกผมทำไม่ได้ถ้าพี่ซื้อของผมเป็นเยอะๆเป็นวันนึงเป็นหมื่นๆขวดเนี่ยผมขายให้พี่ขวดนึง30 บาทจากหน้าโรงงานบอกเฮ้ยทำไมเป็นงั้นอ่ะก็ผมก็ต้องซื้อมะพร้าวมาผ่าให้พี่อ่ะอันนี้ผมทำของเหลือจากของผมขายให้พี่แล้วอย่าลืมนะเวลาเราหาตลาดนะพี่อย่างบิ๊กซีเนี่ยเป็นลูกค้าของผมรายใหญ่ซื้อวุ้นมะพร้าวผมซึ่งเวลาจะได้มะพร้าวโคโค่เฟสพี่คิดดูสินค้าเกษตรน่ะ100 ลูกพี่จะทำได้ทั้ง100 ลูกหรอมันจะไม่มีของเสียเชียวหรอถูกไหมผมพูดมาในช่วงต้นว่าเวลาพี่จะทำโปรดักต์อะไรเนี่ยพี่มองถึงของเสียก่อนว่ามันมีของเสียกี่เปอร์เซ็นต์มันมี 20% แล้ว 20% ตรงนี้มันไปอยู่ตรงไหนถ้ามันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่ได้แล้วพี่ค่อยคิดโปรดักต์ของพี่อีก 70% ที่เหลือฉะนั้นโปรดักต์ทุกวันนี้โคโค่เฟสของผมไม่ได้เป็นตัวนำนะผมเบรกเอียดๆเลยผมทำแค่สร้างเอาแบรนด์เฉยๆแต่โปรดักต์หลักๆของผมนี่คือตัววุ้นมะพร้าวตัวของแปรรูปเกือบทั้งหมดเลยเพราะของพวกนี้เนี่ยมันจะซัพพอร์ตตัวโคโค่เฟสได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้เป็นระบบอันนี้สำคัญมากในการวางโปรดักต์ในการดีไซน์ผลิตภัณฑ์เพราะสินค้าเกษตรยังไงพี่เจอแน่ๆตัดมา100พี่จะใช้100ไม่มีทางอันนี้สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็พอเราได้น้ำมะพร้าวตรงนี้มากลายเป็นจุดแข็งคู่แข่งไม่สามารถทำอะไรได้ผมจะมีแฟนคลับเลยว่าเฮ้ยน้ำมะพร้าวของผมเนี่ยเขาเอาไปผสมยาเอาไปผสมนู่นเพราะว่าราคามันถูกกว่าในตลาดแล้วก็มันแท้ 100%ตามนี้ครับผมคิดว่าหมดเวลาแล้วนะครับมีเวลาไหมนิดเดียวเอง 2-3 นาทีดีหรือว่าของคุณสุจิตาแล้วก็คุณวิโรจน์นะครับแชร์ประสบการณ์ในการทำฟาร์มว่าเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างครับครับคือที่บ้านก็ทำฟาร์มอยู่แล้วแต่ว่ามันเล็กมากเนาะก็ประมาณ12 ไร่ซึ่งที่บ้านเนี่ยเราจะใช้อย่างกาแฟนี่มันจะมีหลังจากที่เรามาเก็บมากระบวนการผลิตเนี่ยเวสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เยอะนะเช่นแค่เปลือกนี่ก็กระทบเปลือกออกมานี่คือจาก1 กิโลเนี่ยมันหายไปเกือบครึ่งเลยนะไอ้เปลือกเราเนี่ยออกมานี่มันทำได้หลายอย่างก็จะทำเป็นปุ๋ยไหมหรือจะทำเป็นคาสคาราจะเป็นชาซึ่งหลายปีมานี้เราพยายามหาวิธีการทำคาสคาราหรือที่เราเป็นชาเปลือกกาแฟซึ่งมันก็ขายได้นะครับแต่ว่าคาเฟอีนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสูงกว่ากาแฟหลายเท่าเลยแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังถ้าใครไม่ชอบคาเฟอีนอย่าไปกินคาสคาราอีกอันหนึ่งก็คือหลักๆคือที่บ้านเนี่ยไปทำเป็นปุ๋ยหมากเนาะไปหมักกับใบมงใบไม้นะครับมูลสัตว์แล้วก็กลับไปนำกลับไปใส่ที่ต้นกาแฟใหม่นะครับพอกระทบเปลือกสดเสร็จแล้วมันก็กาแฟกะลามันก็มีกะลาเปลือกกะลาใช่ไหมไม่ใช่มะพร้าวนะครับกาแฟนี่ก็มีกะลานะครับทีนี้กะลานั้นไปทำอะไรกะลานั้นก็ไปสามารถไปทำเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันหรือหลายๆที่เนี่ยเริ่มทำแล้วมาไปใช้อัดเป็นทำเป็นกระดาษหรือโต๊ะนะครับอันนี้ก็ทำแต่ว่าพวกเรายังไม่ได้ทำนะที่เราใช้ก็คือเอาไปทำปุ๋ยนะครับเพราะว่ากะลานี่น่าสนใจมากเวลาโดนน้ำแล้วก็เปียกเนี่ยมันจะอุ้มน้ำได้ดีพอสมควรนะครับก็ดีกับต้นไม้นะครับกากาแฟก็ใช้ได้อีกกากาแฟที่ชงกาแฟเสร็จแล้วเอาออกมาเนี่ย
ก็ออกไปทำเป็นปุ๋ยหรือไม่งั้นก็ไปทำสครับไปทำเป็นสบู่หลายๆคนก็มารับที่ร้านผมฟรีนะผมก็ไม่รู้จะขายยังไงผมว่าพี่มาเอาก็ให้นะครับอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีส่วนไหนที่มันเสียหายเยอะมากก็จากการแต่ละขั้นตอนไปนะครับตอนนี้พวกเรากำลังสนใจว่าอยากทำเป็นลักษณะเป็นไปผสมทำเป็นก้อนเห็ดใครสนใจก็ไปลองดูครับผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าที่อย่างที่เยอรมันเนี่ยก้อนเห็ดที่ทำจากเรื่องไอ้ที่เป็นเวสจากกาแฟเนี่ยครับที่เป็นกากาแฟแล้วมาเห็ดออกมาไม่รู้ว่าเห็ดชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วครับแพงมากเลยนะเป็นหนึ่งในเห็ดที่แพงมากๆนะครับก็อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ผมว่าถ้าเรามองทุกอย่างมันก็ช่วยจัดการได้น้ำที่โปรเซสมันก็กลับไปใช้ได้ก็คือมันก็มีพวกน้ำตาลอะไรเยอะก็ไปใช้หมักทำเป็นจุลินทรีย์อะไรก็ได้อยู่ครับหรือไม่งั้นก็ทำเป็นบ่อไว้พักก่อนที่จะให้ซึมผ่านออกไปเพื่อไม่ให้ไปทำลายระบบน้ำที่อื่นหรือนิเวศที่อื่นครับเบสจะพูดไหมถ้าพูดตรงสั้นๆแล้วนะนิดนึงก็ได้ครับ ผมอาจจะต่างกับพี่ๆคนอื่นๆเพราะว่าผมเองไม่ได้มีพื้นฐานทางการทำธุรกิจแล้วก็ผมอยู่สายอาร์ติสต์มาตลอดผมจะเอาความสุขเป็นตัวตั้งมากกว่าทุกวันถามพ่อกับแม่อยู่ทุกวันเลยว่าแม่วันนี้มีความสุขอยู่หรือเปล่าพ่อมีความสุขอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตัวผมเองผมทำผมไม่มีลูกน้องลูกน้องนั่นคือผมเองพ่อแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณย่าคุณยายที่ช่วยกันทำที่บ้านไร่อยู่เราก็จะเช็คประเมินความสุขของทุกคนที่อยู่ในบ้านเมื่อไหร่ที่ความสุขของเราลดลงเราก็คงจะหยุดทำมันแต่ว่าวันนี้ยังมีความสุขดีอยู่เราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อเราทำทุกอย่างออกมาจากความสุขแล้วก็จากหัวใจของเราเนี่ยมันจะออกมาได้ดีแล้วคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยจะรับรู้ได้แล้วก็ที่เหลือก็คือกำไรแล้วก็เงินก็จะตามมาครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมเสวนานะครับแล้วก็ขอบคุณวิทยากรของผมคุณวิโรจน์ชิมมีบ้านไร่ไอรุณน้องเบสครับสุจิตราจันทศิลาแบรนด์สุจิตราน้องต้องครับอาคาอามาคุณลีอายุลือปาน้องลีครับแล้วก็พี่ใหญ่ของผมนะครับโคโค่เฟสคุณธานีทรัพย์สมบูรณ์ครับยกเวทีให้พิธีกรครับขอบคุณมากค่ะก่อนที่เราจะจบนะคะขอเรียนเชิญคุณวิลาพรมงคลชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรหรือว่าสทมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรค่ะเชิญคุณเบสเลยค่ะน้องต้องเลยค่ะขอเชิญคุณลีค่ะแล้วขอเรียนเชิญคุณวิโรจน์ค่ะทางนี้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ดำเนินรายการของเราคุณสมศักดิ์พลอยพานิชเจริญด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านถ่ายรูปบนเวทีร่วมกันสักรูปนะคะบนเวทีเลยค่ะขอขอบคุณท่านผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ทุกท่านนะคะเรายังมีงานแนกจนถึงวันที่เสวนามีถึงวันที่31นะคะนิทรรศการชมได้ถึงวันที่1นะคะอย่าลืมแบบประเมินนะคะประเมินแล้วคืนด้านหน้าค่ะมีของที่ระลึกมอบให้นะคะขอบคุณมากค่ะ